วันนี้มีตัวแทนครูทั่วประเทศกว่า100คนค่ะเข้าไปร้องทุกที่กองปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งเขาบอกว่ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหนี้สินครูในโครงการเงินกู้ชพคที่สอบไปในทางทุจริตแล้วก็ช่อโกงครูผู้กู้ยืมเงินค่ะโดยวันนี้นะคะกลุ่มยุติธรรมพิวัฒน์นำโดยนายชัยวัฒน์ สินสุวงศ์และนายสมเกียรติพงไพบูลย์พร้อมตัวแทนครูจากทุกภาคของประเทศไทยค่ะเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อไปร้องทุกข์กล่าวโทษสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคธนาคารออมสินและบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนคือเขาตั้งข้อสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยร่วมดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเงินกู้ชพคโดยเฉพาะ3โครงการหลังก็คือตั้งแต่ปี2552ถึง2554มีพฤติกรรมช่อโกงครูผู้กู้ทั้งที่เป็นครูประจำการแล้วก็รับบำเหน็จบำนาญกว่า 450,000 คนกรณีมีการหักเงินประกันล่วงหน้าโดยอ้างว่าเป็นเงินประกันชีวิตแต่ความจริงเนี่ยเป็นเพียงประกันอุบัติเหตุและครูผู้กู้หลายคนก็ไม่ได้รับกรมธรรม์ด้วยอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากทางกลุ่มนะคะไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากคุณชัยวัฒน์ สินสุวงศ์ค่ะอ้างว่าเพื่อไปประกันชีวิตแต่สุดท้ายจริงๆเนี่ยกรมธรรม์ก็ไม่ได้แล้วก็เมื่อมีการทวงถามเนี่ยก็จะได้เฉพาะรายที่ทวงถามแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้กรมธรรม์ชีวิตติดตามเรื่องราวก็ไม่ได้คำตอบสุดท้ายจริงๆที่จะประกันชีวิตเนี่ยก็มีประเด็นว่ากลายเป็นไปประกันเป็นรายปีประกันอุบัติเหตุแล้วคล้ายๆกินเปล่าเรื่องราวทั้งหมดเมื่อมาทบกันแล้วก็กลายเป็นว่าประกันชีวิตเป็นการออมทรัพย์ที่จะได้คืนในภายหลังเมื่อครบตามกรมธรรม์แต่ประกันกินเปล่าเป็นรายปีเป็นการกินขาดทั้งหมดนี่หักทั้งก้อนครูไปเลยแล้วครูต้องเป็นภาระดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินทั้งหมด3สัญญานับคร่าวๆกันเนี่ยร่วม 40,000 ล้านบาทก็มีประเด็นว่า 40,000 ล้านบาทวันนี้เนี่ยองค์กรไหนรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสก็ไม่ได้คำตอบแล้วใน 40,000 ล้านบาทไปประกันจริงๆกี่รายก็ไม่ได้คำตอบนอกจากนี้ทั้ง3โครงการยังมีการเพิ่มวงเงินการกู้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ครูผู้กู้ถูกหักเบี้ยประกันมากขึ้นตามวงเงินซึ่งมองว่าเป็นการนำดอกเบี้ยเหล่านี้ไปล้างหนี้เก่าโดยหลังจากนี้ตัวแทนครูจะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง